บางทีเคยอยู่ในตำแหน่งในราชการนี่มีคนมาหาเปลือกเปลือกเต๋อไปหมดแต่พอเกษียณราชการไปแล้วเพิ่นก็เปลี่ยนไปที่อื่นไปมีหัวหน้าใหม่ไปก็ไปบ้านหัวหน้าเฮียเนี่ยเขาเปลี่ยนหัวหน้าที่เกษียณแล้วเขาก็มาก็ทำให้คนในวัยนี้จะเผชิญกับความเหงาของตัวเก่าของตัวเองซะทาหลายๆคนก็เวลาเหงาก็บอกหูเยอะๆยังได้คนเฒ่าคนแก่บางคนนี่บอกเคยใช้ชีวิตที่อยู่คนเดียวกำเตือกบอกว่าปัจจัยบอกว่าแม่ยิงแม่ยิงเนี่ยสถาญาติโยมจะเผชิญกับความเหงาได้ดีกว่าปัจจัยปัจจัยนี่ถ้าสมมติว่าโอ้ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจากการที่ก็อยู่กับภรรยาอยู่โดยครอบครัวมีเมียเนาะมีลูกมีเมียคอยดูแลคอยบริการกินข้าวกินปลาซักเสื้อซักผ้าเนี่ยพอลูกเมียบ่มีไผอยู่ดูแลคนที่เป็นปัจจัยอายุนักเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนี่ยอย่างด้วยต่อเก่าบ่จ่างซ้ําให้โอ้จะว่าเวเงียบเหงาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันอันนี้ฉากที่1ผ่านไปฉากที่2ที่จะต้องเจอสังคมจะสนใจในตัวเฮาน้อยลงเมื่อเฮาอายุนักขึ้นเนี่ยบ่ว่าจะอาชีพการงานของเฮาจะเคยสดใสแค่ไหนในอดีตมีชื่อเสียงแค่ไหนเมื่อมีอายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเฮาให้เป็นชายชราชายแก่แม่ยิ่งติแก่ชราสปอตไลท์จะบ่ส่องมาที่ตัวเฮาอีกต่อไปคนรุ่นหลังของเฮาก็จะต้องขึ้นมาทดแทนเฮาจะต้องเฮียนฮู้ที่จะต้องลบอยู่ในมุมเงียบๆเพื่อชื่นชมตื่นเต้นกับสถานภาพของคนรุ่นหลังแทนที่จะเกิดความอิจฉาหรือว่าตำหนิพวกเขาอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนฉากที่สองนี้พอจืดหาวอายุนักขึ้นศรัทธาญาติโยมการที่เคยมีชีวิตที่สดใสในอดีตเคยมีชื่อเสียงเนาะพออายุมากขึ้นก็เขาก็เป็นคนแก่เห็นแล้วเป็นปัจจัยที่แก่เป็นแม่ยิ่งที่แก่เห็นแล้วอดีตเดิมนี่สปอตไลท์หรือว่าความสนใจชายส่องมาที่เขาในฐานะที่อาจจะเป็นผู้นำองค์กรเป็นหัวหน้างานเป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาแต่พอเขาลงจากตำแหน่งเสียแล้วสปอตไลท์ก็ส่องไปที่คนอื่นที่มาเป็นรุ่นหลังของเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เนาะเฮาจะต้องเฮียนฮู้ที่จะต้องลบมุมอยู่เงียบๆบ่ต้องเป็นคนสำคัญบ่ต้องเป็นคนเด่นคนดังเหมือนแต่อดีตจะต้องฮัดเฮียนฮู้เกี่ยวกับการที่จะต้องชื่นชมคนรุ่นหลังที่มาทดแทนเฮาถ้าเฮาเป็นคนอย่างอีนั้นชื่นชมคนที่มารุ่นหลังมีความตื่นเต้นครับเขาโอ้หลังจากที่เฮาเกษียณไปแล้วคนรุ่นหลังซ้ำเก่งกว่าเฮาซ้ำดีกว่าเฮาลงบ่มีความอิจฉาริษยาต่อเขาเขาก็จะมีความสุขดีบ่ดีคนที่มารุ่นหลังเฮานั้นโอ้หันเฮาเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อเขาบ่อิจฉาริษยาบ่ว่าร้านคือเขาเขาก็จะมาเคารพนับถือจะมาเอวมาหาคือความสำคัญกับเฮาก็เป็นได้เสียทักฉากที่3ที่จะต้องเจอก็คืออันตรายเกิดขึ้นตลอดในอนาคตข้างหน้าของคนอายุนักศรัทธาญาติโยมอย่างเช่นการเดินการเหินอะไรต่างๆตอนที่เฮามีบ่าแปลงแห่งนักยังทำงานอยู่ต่ำกว่าอายุ60นี่ส่วนใหญ่การเดินการเหินยังก็สะดวกสบายแต่พออายุนักขึ้นแล้วการเดินการเหินต่างๆแม้กระทั่งการกินศรัทธาญาติโยมก็เป็นปัญหากระเพากระดูกของเฮาก็ดีหลอดเลือดในหัวใจหลอดเลือดในร่างกายต่างๆอุดตันสมองรีบหรือว่าเป็นโรคที่สังคมบ่อยากได้ยินชื่อเนี่ยศรัทธาโรคมะเร็งความดันเบาหวานอะหยังต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจะมาเยี่ยมเยือนเฮาเมื่อเฮามีอายุนักขึ้นศรัทธาเปิ้นว่าบ่ก่อนนี้อายุหนุ่มคนหนุ่มคนกำนัดหมายกันไปปะกันที่ไหนบางเถื่อบ่ได้นัดหมายกันด้วยซ้ําไปโอ้มาเหมือนกันก้าเอียศรัทธาไปปะกันที่ร้านอาหารไปปะกันที่สถานบันเทิงตอนอายุหนุ่มๆโอ้พออายุแก่เฒ่าชะแลแก่ชรามา60 60ไป70
โอ้ไปโรงพยาบาลโอ้ไปปะใส่เปลี่ยนใส่ผงบ่ปะกันบ่เหมือนโหมั่งเขากัดตัวเองหมอนัดแฮมเมอร์เพื่อนหมอนัดแฮมเมอร์พี่หมอนัดแฮมเมอร์น้องเองน่ะก็จะไปปะกันที่โรงพยาบาลใส่เปลี่ยนส่วนใหญ่อันเนี้ยศรัทธาญาติโยมพออายุเฮานักคืนเนี่ยโรคไปใครเจ็บบ่ว่าโรคอายังมันก็ถามหาเฮาติกๆจำเป็นจะต้องไปปะกันติดตามโรงพยาบาลต่างๆเขาต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้อย่างเช่นโรคความดันอย่างเช่นโรคเบาหวานตอนที่อายุหนุ่มอายุน้อยก็บ่ค่อยมีหน่อยปล่อยแม่ทั้งหลายแต่พออายุเฮานักขึ้นนี่มาแล้วโอ้ความดันสูงเน้ออีแม่ต้องมาตามหมอนัดนะน่ะพอไปพอมาสูงแกนแหละแห้งแล้วอีแม่ต้องกินยาเน้ออีป้อต้องกินยาเน้อบางคนศรัทธาทำใจบ่ได้บ่คิดว่าตัวเองจะเป็นความดันจะเป็นเบาหวานบ่ก่อนคิดว่าคนอื่นเท่านั้นที่จะเป็นพอตัวมาเป็นแล้วพอหมอบอกว่าต้องกินยาบางคนก็ปฏิเสธบ่อยากกินยาเพราะว่าฮู้ว่าอนาคตของคนเป็นความดันเบาหวานถ้ากินยานักนักวันหน้าก็จะเป็นโรคไตก็เลยบ่กินนี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหัดเรียนรู้แล้วก็อยู่กับโรคพวกนี้มันเหมือนว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่เพิ่นบอกว่ามันจะเป็นมาเป็นเปื้อนของเราใช่ทะต้องมาปามันไปหาหมอปาตัวเก่าเฮานั้นน่ะไปหาหมอไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้บอกว่าวัยอายุ60ขึ้นไปแล้วเลิกเฟ้อฝันถึงชีวิตที่มั่นคงโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเถอะเป็นไปบ่ได้ว่ามันจะต้องเจอแน่นอนเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องรักษาทัศนคติที่ดีและก็เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและเขาจะต้องฮึ่มกำลังใจตัวเองเพื่อเดินหน้าต่อไปถึงจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวก็ตามนี่จะต้องฮึ่มกำลังใจตัวเองการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญในคนที่อายุวัย60 70ขึ้นไปแล้วนี่ก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมโดยเฉพาะการเดินการทำงานเล็กๆน้อยๆ exercise ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่อายุนักสถานอันนี้ฉากที่3ผ่านไปฉากที่4ที่เขาจะได้เจอก็คือเตรียมไว้เตอะนะเตรียมตัวนอนบนเตียงเตียงแล้วก็หวนระลึกคืนสู่วัยเด็กแม่เฮือกำเนิดเฮามาในโลกครั้งแรกนั้นเฮาอยู่บนเตียงสถานหลังจากต่อสู้ดิ้นรนอย่างนักและคดเคี้ยวมาทั้งชีวิตสุดท้ายก็กลับคืนสู่ต้นกำเนิดของชีวิตอยู่บนเตียงนอนบนเตียงเพื่อจะรับการดูแลจากผู้อื่นข้อแตกต่างคือตอนแรกที่เฮามาแม่จะดูแลเฮาแต่เมื่อเฮากำลังจะจากไปเขาอาจจะบ่จำเป็นแต่เจ้าต้องได้รับการดูแลจากญาติแม้จะมีญาติอยู่พ้องแต่ก็เทียบบ่ได้กับแม่นะสถานผู้ดูแลเขาอาจจะเป็นคนที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในใจกลับเบื่อที่จะทนดูแลผู้ที่บ่ใจญาติของเขาเขาจะต้องเจียมตัวและอดทนขอบคุณคนเหล่านี้ที่มาดูแลเขาหลายคนสถานญาติโยมพออายุนักขึ้นมาแล้วลูกเต้าเหล่าหลานก็บ่ได้อยู่ตัวและภรรยาก็ได้เสียชีวิตไปสามีได้เสียชีวิตไปญาติพี่น้องที่เคยดูแลเฮาก็เสียชีวิตไปโดดเดี่ยวอยู่กับตัวเองก็ต้องจ้างคนมาดูแลคนที่มีสตังค์จ้างดีหน่อยก็ได้คนที่ดูแลดีหน่อยได้โรงพยาบาลติดดูแลดีหน่อยแต่ถ้าคนแบบมีตังค์สถาญาติโยมโอ้บางคนสุมาเตนอนแจ่ของเก่าของตัวหั่นเนาะทายก็อยู่บนหั่นเหนี่ยวก็อยู่บนหั่นก็มีอสมมาเปลี่ยนมาดูมาพลิกตัวเฮียบางคนก็เป็นแผลกดทับเสียชีวิตไปติดเชื้อในกระแสเลือดที่แผลกดทับไปก็มีแต่คนที่มีคนดูแลก็นับว่าจบดีไปอันนี้จะต้องเตรียมใจไว้เหมือนกันทุกคนสถานเขาบอกฮู้ถึงวันนั้นมาเขาจะมีคนดูแลเขาก่อนอันนี้ฉากที่4ผ่านไปฉากที่5ที่จะต้องเจอแน่นอนตลอดเส้นทางที่เหลือจะมีคนจ้องหลอกลวงเขาอยู่มากมายสถานญาติโยมอันนี้ระมัดระวังไว้
คนจ้องหลอกลวงเหล่านี้ผู้ดีว่าคนสูงอายุมีเงินออมในกระเป๋าจึงพยายามจะโกงผู้ชราโกงผู้สูงอายุอย่างเช่นส่งข้อความอีเมลไปหาฮื้อลองอาหารลองฟังบอกทางรวยทางลัดเพื่อจะฮื้อมีเงินนักยิ่งขึ้นเวลาเท่ามาจะได้ใช้ประโยชน์ไว้อันเรื่องของคนอายุยืนยาวเรื่องการปลุกเสกเรื่องตั้งหลายเพียงเพื่อจะต้องการเงินจากเขาเขาจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ถือกระเป๋าสตางค์ของคุณไว้ฮื้อแน่นอย่าฮื้อไผได้หลอกต้องใช้เงินก้อนสุดท้ายของเขาฮื้อคุ้มค่าที่สุดสตาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายจะได้ยินเสมอๆว่าโอ้คนเฒ่าฝากตังไว้ธนาคารมีลูกมีคนโทรมาหาเบอร์นั้นเบอร์นี้เฮารับสายโทรศัพท์บอกว่าเฮาเป็นหนี้บัตรเครดิตอย่างอันอย่างอีเนอบัดเดียวนี้ทางธนาคารน่ะตรวจสอบว่าเฮานี่มีหนี้สินน้นพ้นตัวนะจะต้องติดต่อทางธนาคารถ้าบ่มาติดต่อโดยเร็วนี้เงินของท่านจะต้องถูกอายัดโอ้บางเถื่อบางทีคนเฒ่าคนแก่ฟังแล้วก็ตกใจใจเยอะยังได้ใจเยอะยังได้เดี๋ยวผมจัดการฮื้ออีแม่เลขที่บัญชีอีแม่นี่แม่นเนาะอันนี้ยังอีนอกเนี่ยถามไปถามมาหลอกเอาข้อมูลแล้วก็ไปสามารถทำนิติกรรมไปถอนสตังค์เขาออกหมดในบัญชีก็มีจะถามหลอกเขาออดโอนตังค์ไปเฮอก็มีมีหลายรูปแบบบัดเดียวยิ่งคนเฒ่าคนแก่ติดชอบเล่นเฟซเล่นไลน์มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หันเขาเล่นก็อยากเล่นแต่ว่าคนบัดเดียวเนี่ย18มงกุฎมันแฝงตัวมาอย่างอินนะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังเนาะอีป่อยอีแม่จะไปโดนเขาหลอกสักเม็ดมีเรื่องอย่างอีเกิดขึ้นต้องแจ้งให้ลูกให้หลานแจ้งให้คนที่มีความรู้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรฮะผู้ซึกว่าบ่ค่อยถูกต้องนะถามเขาเขาจะได้บอกข้อมูลให้เราเนาะต้องระมัดระวังจะไปเชื่อคนง่ายยิ่งเราอายุนักเนี่ยคนที่จะหลอกลวงมันก็มีนักมีหลายมาในหลายรูปแบบเนื้อสถาอีป่อยแบบต่างหลายอีกฉากที่6การปฏิบัติตนฮื้อดีต่อคู่ชีวิตคนรอบข้างควรจะพูดจาฮื้อสุภาพอ่อนโยนและแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันฮื้อมากขึ้นและคาดหวังพึ่งลูกๆอย่างเดียวบ่ได้ลูกๆเขาก็มีครอบครัวของเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองสุดท้ายคู่ชีวิตจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอายุของเฮาปู่นี้แล้วบ่ต้องกลัวว่าไผจะนอกใจไผแล้วสถาอีป่ออีแม่ทั้งหลายแม่แต่กลัวเสียแม่แต่กลัวไผจะเสียไข่ไปก่อนหน้าเท่านั้นเนาะมีแต่ว่าเฮากลัวว่าไผจะละไผไปก่อนอายุนักกันมาแล้วเนี่ยบ่ต้องไปหวาดระแวงว่าจะมีจู้มีเจิงหยัง60 70ขึ้นไปแล้วโอ้ศรัทธาญาติโยมถ้ามามัวยุ่งกับเรื่องนี้มาตุ๊กกับเรื่องนี้ก็เฮาจะอายุสั้นเข้าไปแห่งปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปบ่ต้องมาหวาดระแวงกันแล้วนั่นฉากที่7ที่จะต้องเจอลาภยศตำแหน่งเป็นของสมมุติทั้งสิ้นของที่แท้จริงคือความดีความชั่วที่จะติดตัวเฮาไปตลอดคนจะสรรเสริญจะจดจำก็ประพฤติก็คือคนที่ประพฤติเป็นคนดีของครอบครัวและของสังคมใครที่คดโกงแผ่นดินคดโกงบ้านเมืองก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นกับตัวเองและคนในครอบครัวฉะนั้นก่อนคิดก่อนทำว่าทำงานทำตนอย่างใดจะให้คนจดจำในสิ่งที่ดีการทำความดีเริ่มจากตนเองและสังคมที่เฮาทำก็จะดีไปโดยถ้าเฮาทำดีกับตัวเก่าสังคมก็จะดีไปโดยสถานแล้วก็ในช่วงท้ายของชีวิตฟ้าจะค่อยๆมืดลงการใช้ชีวิตลำบากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นหลังจากอายุ60การมองโลกในแง่ดีทนุถนอมเวลาและก็สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่จึงสำคัญที่สุดสำหรับคนสูงอายุเลิกสนใจติดตามกระแสสังคมเลิกการกักขังตัวเองกับลูกๆล้านๆและที่สำคัญอย่าดูถูกตัวเองอย่าและก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คืออย่าอวดเก่งพูดจาดูถูก
ทำร้ายทำลายจิตใจผู้อื่นหรือว่าตัวเองแก่แล้วก็ยิ่งต้องรู้จักเคารพคนอื่นเสียทีเมื่อเขาอายุนักแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยโอ้ไปเอาความรู้เก่าๆของเขาเนาะมาแสดงตัวแสดงตนที่ว่าเป็นคนที่หู้กว่าคนนั้นหู้กว่าคนนี้ไปพูดจาฮือร้ายกับคนอื่นคนทั้งหลายก็บ่เคารพนับถือขณะเดียวกันเขาจะต้องเข้าใจว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจิตใจของเขาจะต้องเตรียมพร้อมทำตัวสบายสบายตามธรรมชาติฉากสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุหันได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนจะต้องจากไปเมื่อจะต้องจากไปสิ่งที่จะต้องติดตามเข้าไปก็คือคุณงามความดีหาโอกาสหาเวลาสถาญาติโยมที่จะทำชีวิตให้เกิดประโยชน์กับตนเองและกับผู้อื่นในช่วงชีวิตในวัยหนุ่มในวัยเยาว์ในวัยทำงานอาจจะมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมหรือว่าทำกิจกรรมกับสังคมพอเฮาในช่วงวัยเกษียณแล้วมีอายุนักขึ้นแล้วก็หาโอกาสเข้าสังคมของผู้สูงวัยทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงวัยอย่างบัดเดียวนี้เปิ่นมีโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นกิจกรรมที่ดีหลายอย่างหลายเรื่องสถาเปิ่นปากันไปทำแม้กระทั่งการออกกำลังกายบางคนเนี่ยโอ้บ่เคยทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อนโอ้พอได้เป็นผู้สูงอายุไปโรงเรียนผู้สูงอายุได้ฟ้อนได้ลำมีความสนุกสนานได้เปื่อนใหม่ได้มีความคิดใหม่ๆเข้ามาหลายคนพอได้เข้ากลุ่มเข้าเปื่อนฝูงก็ได้รับฟังว่าโอ้มีอันถึงวันนี้นะทุกวันนี้มีวิทยุเป็นเปื่อนฟังธรรมะรายการธรรมะเป็นเปื่อนแนะนำกันไปในกลุ่มผู้สูงอายุหลายๆคนสถาได้มีโอกาสมาฟังน้ำฟังธรรมจากกิจกรรมที่ได้ไปร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เนาะสถานีวิทยุนั้นมีรายการธรรมะอยู่หลายสถานีด้วยกันตั้งสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็มี8จังหวัดภาคเหนือของเฮาอย่างที่อาตมาจัดรายการอยู่ที่นี่บัดเดี๋ยวนี้ที่วัดปากตังเจริญเนาะครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมสมภารหัววัดที่นี่ท่านก็เป็นผอ.คลื่นสีขาวเปิดมีรายการออกสถานีตามวิทยุนำครูบาอาจารย์มาจัดรายการด้วยกันถึงวันวันละหลายๆรูปหลายๆองค์สถาญาติโยมก็ซอกหาฟังเอาได้รับรองว่าหายง่อมหายเงาได้ฟังสิ่งดีๆแน่นอนเนาะแล้วสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยผู้สูงอายุมาอุจากับสถาญาติโยมเพื่ออีป่ออีแม่ทั้งหลายที่มีอายุนักแล้วก็พึงระมัดระวังเรื่องอย่างที่นักวิจัยนักเขียนต่างๆเนาะบทความเรื่องสั้นที่เปิดเขียนมานี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเอาไว้ตักเตือนตัวเก่าอายุนักแล้วความสนใจในตัวเองของเฮาเนาะคนอื่นอาจจะบ่สนใจแต่เฮาต้องสนใจตัวเก่าในเรื่องต่างๆสนใจในเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตแล้วสนใจในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเพิ่มนักขึ้นเพื่อจะได้มีเพื่อนฝูงที่เป็นคนในวัยเดียวกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีความสุขร่วมกันในบั้นปลายของชีวิตจะเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะได้จากโลกนี้ไปเตรียมเสบียงเอาไว้เยอะๆศรัทธาทั้งหลายเอาละวันนี้ก็จะประกาศประชาสัมพันธ์ก่อนนะสำหรับญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพเนาะในการเป็นเจ้าภาพอันดำหัวกระวะดำหัวครูบาอาจารย์ตะวันอาตมาภาพจัดรายการสถาญาติโยมโอ้หนังจัดรายการเป็นชั่วโมงอ่านรายชื่อจบไปแล้วแจ้งคือสถาว่าอีป่ออีแม่คนใดว่างโทรมาได้เลยเนอะเปิดโอกาสให้โทรมาก็ดับปิงก็ว่าเอ๊ะเป็นยังไงโอ้ไปพอปรากฏว่าจัดรายการโดยที่บ่มีสัญญาณเน็ตออกไปสถาสัญญาณอินเทอร์เน็ตของอาตมาบ่ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเอาอินเทอร์เน็ตไปไหว้ที่วัดพระธาตุดอยน้อยบ่ได้เอาติดตัวมาตวยโอ้ก็จบข่าวไปเลยจัดรายการนั่งอ่านรายชื่อของสถาเป็นชั่วโมง
จัดรายการเป็นชั่วโมงนั่งอ่านและจืดจกไปหมดปรากฏว่าบ่ได้ออกอากาศกรรมแต่ตั้งไลฟ์สดออกอยู่ตะวันนะส่วนที่จัดรายการตั้งวิทยุนั้นตั้งเจ้าหน้าที่เปิ่นบ่ฮู้จะเกาะสัญญาณจะใดแล้วก็ศรัทธาที่ฟังอยู่เปิ่นก็เก่งใจตั้งคนตั้งบ่ได้โทรมาหาธรรมาสกรรมก็เอาเป็นว่าวันนี้แต้มตะวันเนาะก็จะได้ประกาศชื่อซ้ำตะวันอีกรอบหนึ่งซ้ำแต่ว่าศรัทธาก็บ่ได้ยินนะถ้าตั้งวิทยุบ่ได้ยินแต่ว่าถ้าตั้ง Facebook ก็ได้ยินอยู่ติดอาตมาประกาศไปตะวันตะวันนี้ได้ประกาศย้อนหลังไปแห่มที่คนที่เปิ่นให้ฮอมมาเริ่มตั้งแต่แม่นางคำอ้ายเนาะสันสลีเวียงปะเปา500บาทแม่นิตยาจินดาปลูก500บาทแม่เพนเชิงปัญญาเมืองลำปาง500บาทแม่ยายเหลิม300บาทพ่อนานแก้วมูลแบนแม่แบนตาจันโว500บาทแม่แตงแบนยะทัด100บาทแม่เล็กปวารีเนาะอินสุวรรณ 1,000 บาทแม่สมจิตใจเย็น500บาทแม่สุแก้วคำอ้วน500บาทแม่สุขคำปลาแล้ว100บาทแม่แก้วประกอบศีลแม่ปุ่มสันติสุข100บาทก็ดาบทองหล่อแม่นุชหานฟ้าเรื่องบ้านแม่ปุ่มหลวงแม่คำปันบุญธรรมแม่ปุ่มหลวงแม่ไลบุญธรรม500บาทแล้วก็ร่วมเป็นร่วมบุญศาลาเนาะแม่แก้วประกอบศีล100บาทแม่ชอนศรีชัยแม่ปุ่มหลวง100บาทแม่สายพินกัลยาบ้านทุ่งซานเมืองปาน200บาทอันนี้ดำหวนแล้วก็ร่วมไปน้ำบ่อสาวาแห่ม200บาทแม่สายพินกัลยาแม่สมคิดดาดบุรุษบ้านหัวเสือดอนไฟ 1,000 บาทแม่กาญจนาชัยรินอ่า500บาทโยมน้องคำสุขโยธินโยมสมศรีชิมรสแม่สุชาดาเทพจันตาแม่อรุณใจแก้วแดงเนาะรวมกันเป็น400บาทแม่อาวรวงเรืองศรี100บาทแม่อานงวันตา50บาทแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะก็คือนิพซอกบาทนะอันนี้ก็ไม่ได้จดไว้แฮม50บาทสายงานเดียวกันกับแม่อาวรนี่แหละแม่นิตยาภักดีร้อยตำรวจพ่อร้อยตำรวจโทยุทธชัยแม่นิตยาภักดี300บาทแม่น้อยอุตุดีแจงมาตะเกียร์100บาทแม่เตรียมบุญฟู200บาทแม่พองศรีบุญฟู100บาทแม่มณีสมบูรณ์100บาทครอบครัวท่าวัง100บาทคุณยมอรพินรำบุตร300บาทแม่ชื่นใจไพวัน100บาทแม่หลวงทองคำคำแม่หลวงทองคำคำขวดเนาะ100บาทแม่ศรีนวลกันทะวง100บาทแม่ติ๊บจันทร์ศิริเนาะอันนี้จากบ้านท่าสมปล่อยเนาะท่าสมปล่อย 2-3 คนละแม่ติ๊บจันทร์ศิริแม่นำกันทะวงแม่คำใสราชเครือคนละ100บาทเป็น300บาทแม่แรงต้อนรับ100บาทแม่แก้วแม่แก้วปัญญาติ๊บนะ100สาบาทคนละ100สาบาทคุณโยมชนัดกมล200บาทแล้วก็มีญาติโยมที่เปิ่นหอมผ่านตังลายมาแห่มนะศรัทธาญาติโยมขออนุญาตขอตังลายกรรมตะกี้มีคนโยมเปิ่นโทรมาแต่อาตมาบัดตันได้จดศรัทธาตังลายนี้คณะติดเตรียมงานที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์ตะกี้ก็มีคนโยมเปิ่นโทรมาหลายคนด้วยกันอ้าวแม่ดวงจันทร์พิญโยโรจจนาธร100บาทแม่จื่นพานทองรัตน์100บาทแม่ปราณีชัยวงศ์200บาทเป็นทั้งหมดเป็น400บาทนะจากโยมแม่ปราณีชัยวงศ์เนาะแล้วก็คุณโยมดอกอ้อติดต่อแม่บริเวณค่ะนัดหมายกันอันนี้เปิ่นเกี่ยวกับการเดินทางอันนี้โยมอารีสีที่บุญธรรมบรรสาราบัวบกดำหัวครูพระอาจารย์ทุกตนทุกองค์200บาทดำหัวท่านอาจารย์พระมหาสมชาติ100บาทโอนมาแล้วเนาะอันนี้ก็จะได้เอาปัจจัยไปใส่ในซองคือครับคุณโยมต่อไปแล้วก็โยมแม่สุขคำปาแล้วเนาะโอนมาแล้ว100บาทครอบครัวครอบครัวแม่เติมเนาะตีว่า50บาทตะกี้เนี่ยสายงานของแม่วอนเนาะแม่เติมแห่ม50บาทแม่พินแม่สายพิน
คอนไปแล้วเนื้อเจ้าแม่สายพินกัลยาจากทุ่งสร้างนะโอนมาแล้วท่านอื่นๆขอดูแห่งศรัทธาญาติโยมเอาแล้วเนาะถ้าศรัทธาญาติโยมท่านใดที่ยมแม่ชิมมุนีแก้วนั้นประกาศไปก่อนแล้วนะแม่ชิมนะแม่ชิมก็500บาทแม่ชิมนี้ฝากอาตมามาเพื่อจะโอนปัจจัยร่วมบุญอันนี้โยมน้องวันที่9อันนี้ฟังอันนี้เปิ้นหอมอันก่อนเนาะอารัสทายาทโยมตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้สทายาทโยมได้โทรมาอู้มาเอ่ยกันนะ0808844173 0808844173ตอนนี้สถานการณ์เรื่องราวต่างๆของการเตรียมการเตรียมงานที่วัดเหล่ามนทาทิพย์ก็พร้อมที่จะต้อนรับดูแลสทาเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่จะมาเป็นโรงทานก็ดีที่จะมาร่วมบุญคารวะดำหัวครูบาอาจารย์ที่จะมาแอวพอวัดเหล่ามนทาทิพย์ก็ดีจัดดาสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วเนอะวันนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้ไปนั่งนักบัญชาการดูแลช่วยเหลือการท่านวันคำตะวาก็ช่วยกันที่วัดพระธาตุดอยน้อยเนาะวันนี้ก็มาช่วยกันที่วัดเหล่ามนทาทิพย์ตลอดถึงครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วันใหม่แล้วก็สายงานของโยมแม่บัวโอ้โยมแม่บัวขี่ทับโปเดี๋ยวกันเด้อแต่คืนแต่คืนโยมแม่ครับแล้วโยมแม่ได้แล้วได้แล้วโยมแม่อ่านรายชื่อที่โยมแม่อ่านมีก็อ่านเห็นกำลังพระโยมแม่อ่านเลยมึงใจเลื้อมันอยู่บันทึกไว้เนี่ยแม่อ่านเลยมีแม่บอกกี่ทับโฟ100เนาะเจ้าแล้วก็แม่คำแปงเนาะปอกคำแปงแม่คำแปงเนาะแก้ว100เจ้าแม่วันเห็นโยชิตปออุ๊บแม่วันเห็นโยชิต100แล้วก็อันแม่ถามไหมไปเล็กกุ้งใจดูเจ้าไปเล็กกุ้งใจดูแล้วแม่มุ้นเนี้ยมันจำใจจ้า100บาทที่ได้ให้เราสั่งเนาะเจ้าเจ้าของยกแม่ถนอมนั่น370ที่ของบุ้งใจน่ะเจ้าแม่บริวร้อยแม่ถนอมร้อยเจ้าไม่อย่างก็ไหนก็เดือนายโยมแม่จัดเก็บไว้จัดสีแล้วล้อก้าลูกแม่ออกไปเอาน้องออกหรือว่านี่บ่หม่อนไก่ห้อนแกครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้เนี่ยไรสิขอบเขตขอบเขตไอ้จ้อยเหรอเดี๋ยวกลับไม่ดีวะวันเลี้ยวไซอุ๊บถนอม100เราขังไป50อ่ะเนาะเด็กก็ลุงพอดีอย่างกันมันแนบไปจัดดีไงจะโอเคโอเคเป็นอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนโทรมาบอกกันจ้ะจ้ะเดี๋ยวจะโทรบอกจ้ะจ้ะจ้าญาติโยมความจริงอาตมาบ้านมีเวลาจดเหมือนกันนะเวลาตะวัดวันก่อนเพิ่นก็โทรมาแต่ว่าเตรียมงานอยู่เนาะมีเวลาได้นั่งจดเนาะตะกี้โยมแม่น้อยบันทาสาธาโทโทรมาติดๆก็ฮับตันมัวฮับสายนี้อยู่เนาะสถาญาติโยมสำหรับป่อก้นเอกเนาะป่อกับท่านจะฟังอยู่เนาะป่ออเนกนาฟานอีป่อวันผูกนี้อันคืออีป่อเอารถมาตวยเปิ่นคือเอารถมาตวยเปิ่นผูกเขาจะกลับตัวอีป่อเนาะก็เดี๋ยวหลังรายการจะโทรหาป่อเอกกันครับเจริญปอนแม่น้อยท่าโทษอันนี้ไผ่นี่แม่ปราณีแม่ปราณีจ้าเจ้าแม่เจ้าแม่โอนไปวัดเรามนท้าแล้วนะผมเจ้าตะกี้ประกาศไปแล้วเนี่ยประกาศแล้วหนูเนาะจ้าประกาศให้แม่แล้วถึงหันแล้วแหละจ้าหันแล้วเขาก็ส่งไปให้เรามนท้าก่อนละจ้าเรียบร้อยเนาะแม่เนาะเจ้า
จ้าขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อบ่ได้มาด้วยกันชักกามจ้าจ้าสาธุสาธุเจริญพรแม่น้อยท่าโทษอ๋อเจ้าแม่เจ้าอยู่เรามนทาวน่ะเจ้าแม่อยู่เรามนทาไม่เป็นกำลังใจเลยเด้อสาธุขอบคุณขอบคุณเจ้าเจ้าแม่จะได้ไปวัดก็ควรจะอันไม่งานก็เจ้าแม่กูไปวัดปุ๊จะแฮ่ช่างไอ้น่ะอ๋อดีละเด้อไปเตอช่วยงานบุญเปิ้นจ้าสาธุสาธุอ้าวฮับสายอีกสายหนึ่งแม่ครับปันบุญธรรมจ้าไม่ฟังเด้อจ้าจ้าอีแม่ก็หอมมาแล้วทีมงานอีแม่ไปใครอยู่บ้านฟังสิบนไทยถอดจ้าจ้าฝึกฟังวิทยุเอาเนาะจ้าสาธุขอบคุณจ้าตู้แม่ขอบคุณนี่แม่นักๆเนอได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันละเนาะจ้าเสียท่ามาได้ไปเนาะเสียท่าได้กรรมมาหากันสักกรรมใหญ่บ้านเขาก็มีบทพระหลบโอ้จ้าจ้าแล้วก็งานขึ้นมันเนี่ยก็งานขาวดำจะมีโอเมตุมาได้ไปใส่เนาะจ้าจ้าแม่บทพระเลยแม่แม่มีกำลังใจได้เจ้าจ้าแม่สาธุ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 แม่สาธุบุญรักษาแม่เด้อแม่คำปันบุญธรรมบ้านแม่ปุ่มหลวงเนาะศรัทธาแม่ปุ่มหลวงก็หลายท่านด้วยกันปวดดาบทองหล่อแม่นุชก็แม่ปุ่มหลวงเนาะเพิ่นก็ได้หายได้หอมมาละตั้งแม่ปุ่มหลวงแม่ปุ่มสันติสุขพี่น้องบ้านตั้งบ้านโป่งใต้นะบรรจุดนะก็ได้สมทบร่วมบุญมาแม่น้อยอุตุดีบรรไห้นาน้อยก็ได้ร่วมบุญมาก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณกับอีป่อยแม่ทุกท่านทุกคนเนอะที่ได้ร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจัดรายการเฮาฟังเนาะในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็หลายรูปหลายองค์ที่ศรัทธาอีป่อยแม่ตั้งลำปางที่ตามรับฟังกันมาตลอดแล้วก็ศรัทธาครูบาอาจารย์ที่จังหวัดลำปางของเฮาวันพรุ่งนี้เปิ่นก่อนนิมนต์มาร่วมงานหลายรูปหลายองค์ทุกรูปทุกองค์แต่ว่าส่วนใหญ่เปิ่นติดงานกันที่มาได้ก็ประมาณ 7-8 รูปเนาะมีหลวงพ่อท่านพระครูสิริท่านอุดมสิริทัตเนาะวัดศรีภูมิมาท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตวัดมิ่งเมืองมูลท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผอ.วิทยาลัยสงขลานครลำปางแล้วก็ท่านอาจารย์พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเนาะแล้วก็ท่านอาจารย์ดนุพลมุนิวังโสท่านอาจารย์พระมหาธนวุฒิญาณโสภโนก็จะมาเจริญพรจะไปเจ้าขาท้องเปิดคุณร่อยเด้อเจ้าแม่คำมีล่ะอ๋ออันนี้ไผเอ่ยอันนี้แม่บุญเกียรติเจ้าอ๋อแม่บุญเกียรติฝากแม่คำมีมาแล้วอีหน่อเจ้าโอ้สาธุขอบคุณแม่คำมีเปิ่นจะไปเจ้าโอ้ดีกะแม่คำมีกลับมาลูกเปิ่นเอารถมาเองเนาะเจ้าโอ้แม่คำมีนี่เออสามีเปิ่นขับรถเก่งโอ้เจ้าก็จะไปไปอันนั้นสะดวกอ่ะเป็นยังเป็นยังอนุโมทนาบุญเอากันเนาะอนุโมทนาสาธุเจ้าจ้าร่วมบุญมาแล้วฝากปัจจัยมาแล้วก็ได้บุญเต็มๆเน้อแม่บุญเกียรติเน้อจ้าสาธุสาธุจ้าแม่บุญเกียรติแม่บุญเกียรตินะแม่บุญเกียรติเน้อก็ฝากหอมบุญมาเหมือนกันแม่บุญเกียรติบ้านเดียวกันครับแม่บุญมีนะวันพรุ่งนี้ก็ศรัทธาญาติโยมจัดตั้งลำปางมาหลายคณะอยู่เหมือนกันเนาะตอนนี้เช็คไปตะกี้โอ้รถเต็มเต็มไปสองกันแล้วเนาะก็ต้องขอบคุณพี่น้องลำปางของเฮาเนาะยังมาเป็นตัวแทนคนส่วนใหญ่หลายๆท่านอยากมาบ่ได้มาสักกรรมแต่พี่น้องเฮาที่มาได้ก็ถือว่ามาเป็นตัวแทนของ 106.50 เมกะเฮิรตซ์วันพรุ่งนี้น้องแอมพัชริยาฟองจันตานะในฐานะเจ้าหน้าที่สถานี
ก็จะมาโดยท่านผอ.ใหม่เนาะท่านผอ.พระมหานพดลสุวรรณเมธีก็มาท่านอาจารย์ธนวุฒิยานโสภโนวัดจะมาลืมวัดแห่งละเนี่ยวัดไร่รัศมีวัดรัศมีรัศมีธรรมวนารามตำบลมันเผานึกเหมือนได้ว่าท่านอาจารย์พระมหาอินทรวงศ์ก็มาโดยเนื้อสถานด็อกเตอร์และไพแฮมถ้าพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยนี่ลำปางของเขามาหลายรูปหลายองค์เนอะนั่นก็ที่เรือก็จะเป็นครูบาอาจารย์จากตังเชียงใหม่จากตังเชียงไฮจากตังละปูนพะเยาแปรน่านเนาะที่จะมาร่วมบุญกันเพื่อศรัทธาญาติโยมได้มากราบดำหัวศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมบุญโดยเปิดในครั้งนี้เนอะถ้าคิดใจใดไหลใจตันโอ้อยากจะห้อมบุญห้อมกันเทศก็ดีห้อมดำหัวครูบาอาจารย์ก็ดีสามารถโอนปัจจัยมาร่วมห้อมได้ที่บัญชีของวัดเหล่ามนทา020-208-877-257เนอะ020-208-877-257ธนาคารธกส.สาขาอำเภอดอยหล่อเลขชื่อบัญชีที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเนาะ020-208-877-257 020-208-877-257เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแฮมโฟนไผคนนี้ของมันโฟงอันแม่บอเลวใช้บุ๊ก100เนาะแม่ทางอมน้ำมุก100จ้าวแล้วก็แม่ก็ขอชุบมานี้สีแก้ว50บาทจ้าวแม่ถ้าลองโฟงใจดีแม่ลองถ้าลองโฟงใจดีเจ้าบาทแล้วแม่ก็ร้อยโฟงทีหนึ่งร้อยเจ้าของมันโฟงไม่สามร้อยเจ็ดสิบเลยเอิ้นเจ้าแม่รักกันหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าแม่โอนไปแปดร้อยห้าสิบเจ้าเดี๋ยวกี้แม่บุ้งเจ้าบนโทรมาใครโอนก็เลยบนบัตรจ้าอ๋อเจ้าว่าวันตั้งจะเป็นอย่างไรถ้าหอนดีวันผูกอันผูกกดตั้งโอนมาวันผูกก็ได้โอนเข้าวันเราบนทาไปเนาะก็นั่นน่ะโอนตามบัญชีนั่นก็หาไปเรียนพระดังจำมีเนาะเจ้าเจ้าสาธุนะแม่เด้อค่ะสาธุสาธุอ้าวสาธุญาติโยมทั้งหลายเวลาหมดเวลาเสร็จแล้ววันนี้ก็ขอนำรายการจากสาธุญาติโยมไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ขออำนวยพรให้สาธุญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเด้อจัตตารโอธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปะระ